อ้าวไหนมาพิเตอร์มาดิโอ้ขี้เลื้อนเต็มเลยมึงมาดูที่มีเห็บนะเห็บไม่ค่อยมีแต่ขี้เลื้อนเพียบไอ้ที่อยากจะเห็บละสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำแป้งกำจัดเห็บและหมัดหมาแบบง่ายๆในราคาประหยัดอย่างแรกที่เราต้องมีคือแป้งเด็กที่เราไม่ได้ใช้แล้วที่บ้านเนี่ยแหละครับ2คือสารเคมีกำจัดแมลงตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคาร์บาริลใช้ชื่อสามัญคาร์บาริลนะครับชื่อสามัญคาร์บาริลนะครับตัวนี้เป็นสารเคมีที่มีพิษกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่มากนะครับใช้กับหมาในบ้านเราได้ขั้นตอนนะครับง่ายๆเปิดกระป๋องแป้งขึ้นมาคาร์บาริลนี่ซื้อได้ตามร้านเคมีเกษตรทั่วๆไปนะครับตองหนึ่งไม่ถึงร้อยประหยัดถูกด้วยใช้นิดเดียวใช้ช้อนโยเกิร์ตที่เรามีที่บ้านแหละครับตักมันจะเป็นผงคล้ายๆแป้งคนเนี่ยครับใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็เขย่าให้เข้ากันเรียบร้อยนะครับแป้งกำจัดเห็บกำจัดหมัดสำหรับหมาแป้งเราทำเสร็จแล้วตอนนี้เหลือแค่เหยื่อของเรานะครับเดี๋ยวไปหาเหยื่อก่อนอยู่เฉยโอ้ลูกเตอร์อ่ะมองกล้องหน่อยเตอร์หมดเรี่ยวหมดแรงหมดอะไรตายอยากเลยมาทักทายเด็กพีเตอร์บ๊ายบายสวัสดีครับพีเตอร์ไม่อยู่บ้านมาอาทิตย์หนึ่งไปติดสาวเพิ่งกลับมาตอนนี้พีเตอร์นี่เต็มไปด้วยเห็บนะแล้วก็ที่เลื้อนตอนนี้มาแล้วครบสูตรเดี๋ยวขอทาแบบตามลมสักนิดหนึ่งอันนี้คอเคอร์หัวนี่เห็บเต็มไปหมดแล้วในรูหูเต็มไปหมดเลยจะทาทาไปเลยครับทาครับทาจักรลงจักรแร้เนี้ยพวกเนี้ยเห็บมันชอบอยู่ตามจักรแร้ตามง่ามขางามนะหน้าอกหลังและคอนะติดสาวแล้วกลับมาดูดิโอเคโอเคปีเตอร์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูผลกันว่าจะเป็นยังไงครับเมื่อวานหลังจากทาแป้งหมาทำเองให้ปีเตอร์แล้วผลเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันว่าเห็บตายไม่ตายเดี๋ยวไปอุ้มปีเตอร์มาก่อนนั่งปีเตอร์ไหนปีเตอร์เป็นไงสบายไหมได้ยาแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูเห็บมันมาตายหรือยังอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮึบอยู่ตรงนี้ก่อนนะนั่งให้ดีที่หูอ่ะเห็บมันดำมันเริ่มตายแล้วแสดงว่าได้ผลหยิบออกมาแห้งตายหมดแล้วเห็บอย่าพึ่งดิเตอร์ทีนี้หลังจากกำจัดเห็บได้แล้วต่อไปก็ขี้เลื้อนนะเป็นไงล่ะไปติดขี้เลื้อนเข้ามาเนี่ยดีไหมล่ะเห็บก็หายหมดแล้วโอเคอ
ตายหมดไม่ได้โอ้พีเตอร์นี่เขาเป็นหมาผู้ดีถือเนื้อถือตัวกำจัดเห็บมาหลายวิธีหยดยาที่คอมันก็วิ่งไปลงน้ำใครจะเนื้อต้องตัวก็ไม่ได้จะฉีดยาก็ไม่ยอมให้อาบน้ำเอาอาบน้ำให้ก็ลงไปอาบน้ำกบมาคุกฝุ่นใหม่นะดังนั้นวิธีการทำแป้งใช้เองแบบนี้ดีที่สุดสำหรับปีเตอร์แล้วโอเคเดี๋ยวเรื่องขี้เลื้อนเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมาจัดการกันอีกรอบหนึ่ง